ของความสุขสวัสดีจะมีแก่ท่านสาธุชนผู้มีความใฝ่ธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศีปราภาโวผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนทั้งหลายได้แสดงเจตนารมณ์อันเป็นกุศลชัดเจนว่าเป็นผู้เจริญในธรรมคำว่าเจริญในธรรมในที่นี้หมายถึงเจริญในความดีที่แสดงออกหลายสิ่งหลายประการเช่นแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีกล่าวคือรวมตัวกันสร้างความดีที่วัดมีจิตใจแน่วแน่บากบั่นมั่นคงแม้การเดินทางจะไกลแค่ไหนก็เดินทางมาถึงวัดได้นี่ก็แสดงถึงความเจริญด้วยขันติธรรมในการเดินทางมาวัดจะต้องใช้จ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันไม่ว่าจะเป็นการนำทานมาถวายหรือมาแบ่งปันแก่เพื่อนๆนี่ก็เป็นการเจริญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเจริญความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนั่นที่เรียกว่าเป็นผู้ใฝ่ธรรมก็คือเป็นผู้แสดงออกถึงกายวาจาใจที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอดทนเสียสละเมื่อเรามารวมตัวกันที่วัดก็เป็นธรรมะอีกเรียกกันว่าสามัคคีคือเราร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเช้ากิจกรรมจิตภาวนาพร้อมกันพร้อมทางกายพร้อมทั้งวาจาพร้อมทั้งใจพร้อมใจกันเข้ามานั่งในที่นี้พร้อมใจกันเงียบพร้อมใจกันตั้งสติดีๆไว้ที่ลมหายใจเป็นความสามัคคีพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสามัคคีนำความสุขมาให้บัดนี้ท่านก็ได้แสดงออกถึงความสุขร่วมกันที่ร่วมกันสร้างเป็นความสุขที่ร่วมกันสร้างไม่มีใครเป็นเจ้าของความสุขแต่เมื่อสามัคคีกันแล้วทุกท่านล้วนมีส่วนแห่งการสร้างสุขเป็นพลังหนึ่งของการสร้างสรรค์ความสุขดังฉะนั้นมาที่นี่แล้วก็มาสร้างสุขความสุขนั้นเป็นคำแปลหรือเป็นชื่อของบุญดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยเพราะคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเมื่อรู้สึกว่ามาร่วมกิจกรรมที่วัดแล้วเป็นสุขในขณะใดขณะนั้นก็เป็นบุญแล้วเป็นสุขกี่ขณะก็เป็นบุญเท่านั้นขณะนั้นการพยายามที่จะรักษาใจให้เป็นสุขให้สงบก็คือรักษาบุญที่มีอยู่ในใจ
ม่ให้รั่วไม่ให้ร่วงไม่ให้หล่นนั่นเองเรามาวัดจึงเรียกว่ามาทำบุญคือมาสร้างความสงบนั่นเองเมื่อชีวิตประกอบด้วยส่วนสองส่วนคือส่วนกายส่วนหนึ่งส่วนจิตส่วนหนึ่งด้านกายท่านสาธุชนทั้งหลายก็คงจะดูแลกันเป็นอย่างดีโดยการให้อาหารให้น้ำดื่มให้ไวตามินให้เกลือแร่ให้สิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายก็ทำให้ร่างกายเจริญก็คือเจริญเติบโตไม่ขาดอาหารมีพลังในด้านศาสนานอกจากนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นคนมีศาสนาเป็นคนมีศาสนาก็คือมาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งของชีวิตให้เต็มนั่นคือเพิ่มความสงบเข้าไปเนื่องจากความสงบมีความสำคัญมากกับชีวิตท่านสาธุชนก็เลยต้องมีศูนย์สร้างความสงบนั่นคือวัดที่กระจายทั่วไปก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งผลิตความสงบผลิตความสุขผลิตบุญร่วมกันหรือถ้าหากชีวิตนี้ดิ้นรนต่อสู้ฝ่ายกายดิ้นรนต่อสู้ก็หาปัจจัย4มาเลี้ยงชีวิตให้รอดฝ่ายใจก็ต้องคิดไม่หยุดก็เป็นว่าชีวิตต้องการพักผ่อนการพักผ่อนทางกายก็เกิดขึ้นได้เป็นประจำยามตะวันตกดินเสร็จการเสร็จงานกลับมาบ้านก็ได้พักกายอีกส่วนหนึ่งเมื่อพักกายแล้วมาทำจิตสงบด้วยการสวดมนต์ภาวนาก็เรียกว่าเป็นการพักใจเป็นอันว่าชีวิตสมบูรณ์เพราะกายผ่อนคลายใจผ่อนคลายกายได้พักจิตได้พักพร้อมๆกันไปวัดก็คือศาลาพักใจหรือเป็นสถานีเติมพลังงานเมื่อมาวัดจิตสงบสบายมั่นคงออกจากวัดก็มีพลังในการเดินทางชีวิตของเราต่อไปนี่คือความเข้าใจการมาวัดที่พวกเราได้มากระทำกันทีนี้กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์แปลพร้อมๆกันกิจกรรมการตักบาตรรับประทานอาหารร่วมกันแบ่งปันอาหารที่นำมาจากบ้านแก่เพื่อนด้วยไมตรีสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมทั้งสิ้นคือเรียกรวมๆกิจกรรมเหล่านี้ว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาปฏิเมื่อเราได้ยินคำว่าจิตตภาวนาก็อาจจะหลับตาเห็นการนั่งสมาธิซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งกิจกรรมหนึ่งเส้นทางที่จะนำไปสู่จิตตภาวนาส่วนกิจกรรมอื่นจิตอาสาการเสียสละเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมจิตตภาวนาด้วยโดยการแสดงออกมาให้ปรากฏทางกายและทางวาจาล้วนเป็นจิตตภาวนาเช่นเดียวกัน
ทีนี้คำว่าจิตตภาวนาคำว่าจิตตก็คือจิตก็คือสภาพที่รู้ได้เราเรียกว่าจิตสภาพที่รู้ได้รู้อะไรได้บ้างรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์รู้รูปก็คือดูว่านี่คืออะไรนี่บ้านนี่วัดนี่รถยนต์นี่รู้รูปนี่ต้นไม้นี่ทะเลนี่ภูเขารู้รูปรู้เสียงเสียงนี่เสียงรถเสียงนี่เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงเทศเสียงร้องเพลงรู้เสียงรู้กลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นรู้รสหวานเปรี้ยวมันเค็มรู้การถูกต้องสัมผัสร้อนอุ่นเย็นหนาวขณะนี้วันนี้ก็ไม่ได้เปิดแอร์ก็เป็นอากาศอุ่นไม่ถึงกับร้อนหลายท่านก็รู้สึกร้อนหน่อยหลายท่านก็บอกว่าพอดีอุ่นๆพอดีเพราะไอเย็นตั้งแต่เมื่อคืนยังมีอยู่สวดมนต์สมาธิออกไปข้างนอกฝนตกนั่นก็เป็นกฎอนิจจังเปลี่ยนแปลงแล้วก็หมุนเวียนกันเพราะกฎอนิจจังคือกฎที่ยิ่งใหญ่ควบคุมสิ่งทั้งหลายเอาไว้อนิจจังคือพลังธรรมชาติมีอำนาจเด็ดขาดยั่งยืนยิ่งควบคุมเกิดแก่เจ็บตายได้จริงๆเหนือทุกสิ่งเหนือเวลาเหนือฟ้าดิน Impermanence is an important power of the nature Its power is absoluteSustainable and eternal. It controls birth, old age, sickness, and death. It's beyond all things, including time, space, sky, and earth. นี่ก็คือสภาวะอนิจจังควบคุมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายควบคุมฟ้าดินควบคุมฤดูกาลในการควบคุมนั้นมันมีเหตุปัจจัยร้อนมาหลายวันก็เป็นเหตุปัจจัยเมื่อร้อนไปสู่จุดหนึ่งก็ธรรมชาติก็ปรับกระบวนการให้เป็นฝนตกลงมาสักระยะหนึ่งพอฝนตกลงมาก็อาจจะเริ่มร้อนต่อไปหากมองโดยจิตภาวนานี่คือปรากฏการณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปลี่ยนแปลงถ้ามองให้เห็นเวลาฝนตกคุยกับฝนได้ว่านี่คืออนิจจังแดดออกอีกแล้วนี่คืออนิจจังถ้าไปที่สวนโมกโรงประสบทางวิญญาณจะมีภาพหนึ่งเรียกว่าเมื่อจิตสงบจะได้ยินเสียงต้นหญ้าพูดว่าอย่างไรพูดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาญาติโยมขับรถผ่านภูเขาได้ยินเสียงหญ้าทักทายเมื่อก่อนเคี้ยววันนี้เป็นสีน้ำตาลไหม้ไปแล้วแต่ถ้าฝนร่วงโรยลงมาไม่นานก็จะกลับมาเขียวอีกเวลาเขียวก็จะทักทายเราอีกหรือต้นไม้บางชนิดกำลังออกดอกเริงระบำสวยงามมากก็กำลังคุยกับเราว่าตอนนี้ฉันมีดอกแล้วนะบางต้นผลิใบเล็กๆก็บอกว่าตอนนี้ฉันมีใบอ่อนดูพุทธสาข้างวัดตอนนี้อวดช่อสวยงามตอนนี้ฉันมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มช่องเด็ดไปกินบ้างสิ
ถ้าเดินไปใกล้ๆเต็มเลยคุยให้ฟังเราได้ยินเสียงก็คว้ามาดูสอบๆพอกันนี่มันคุยกับเราแล้วเดินไปต้นฝรั่งมันบอกมันเพิ่งออกอย่าเพิ่งเก็บนะฝากถ่ายก็ไปถ่ายไม่ออกจะกระซิบอย่างนี้นี่คือเสียงธรรมชาติทั้งหมดเรียกว่าใส่แล้วสาวน่าสนใจถ้าใจสงบเราจะได้ยินเสียงใส่แล้วสาวคือเสียงอันสงบเสียงธรรมจะสงบไม่ดังกึกก้องด้วยจิตสงบจึงจะได้ยินนั่นคำว่าจิตตภาวนาแปลว่าการทำจิตคือสภาพที่รู้เนี่ยให้มีความเจริญคำว่าภาวนาเนี่ยแปลว่าเจริญแต่ว่าเจริญฝ่ายจิตเขาใช้กับจิตฉันญาติโยมไม่ได้กลับเมืองไทยมาหลายปีกลับไปท่านจะพูดว่าประเทศไทยพัฒนาไปเยอะเราไม่เรียกว่าประเทศไทยภาวนาเพราะเป็นวัตถุแต่ทีนี้ถ้าเรามานั่งสมาธิตอนนี้เราก็พูดแล้วเรามาภาวนาครับคือหมายถึงเรื่องใจเจริญขึ้นทีนี้พอภาวนาเจริญส่วนไหนบ้างความสงบเจริญขึ้นคำว่าเจริญก็คือมากขึ้นความสงบมีมากขึ้นความสะอาดมีมากขึ้นความสว่างก็มากขึ้นสติมันคล้ายๆแบตเตอรี่ยิ่งเจริญมันก็ยิ่งชาร์จไปเรื่อยมันชาร์จมันเพิ่มเรื่อยไปถ้าเจริญสติเหมือนแบตเตอรี่นั่นเองยิ่งสติมากขึ้นก็ทำให้สติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นเป็นวงจรใหม่ซึ่งจะเข้ามาแทนอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าอวิชชามากขึ้นตัณหามากขึ้นอุปาทานมากขึ้นในฝ่ายมืดมากแต่พอมาเจริญภาวนาสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นที่เรียกว่าสติสมาธิและก็ปัญญาก็คือคุณภาพของจิตคุณพอคุณภาพของจิตมากเราเรียกว่าจิตเจริญสภาพจิตเจริญมากเจริญก็คือไม่เสื่อมอันพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าสติมัตโตสัทธาพัทธังผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อสติมัตโตสัทธาพัทธังผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อกล่าวคือถ้าได้เจริญสติแล้วแม้เราจะพบความเสื่อมด้านอื่นก็สามารถช่วยกันประคับประคองฟื้นฟูขึ้นมาได้อะไรเสื่อมก็ให้เสื่อมอย่าให้สติเสื่อมเจริญเข้าไว้เพราะนั้นความเจริญด้านอื่นมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์เช่นเจริญด้านสิ่งก่อสร้างเยอะไซด์เอฟเฟกต์ก็รถติดพอรถติดก็มลพิษมาง่ายๆแต่ขณะเดียวกันถ้าเจริญสติมากสมาธิมากไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ปัญญามีมากไม่มีไซด์เอฟเฟกต์นอกจากนี้พอมีสติมากสมาธิมากปัญญามากศีลก็พลอยมากไปด้วยเพราะว่าพอเจริญสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นสติก็บอกว่าจะไปฆ่าคนอื่นทำไมนะเราก็รักสุขเกลียดทุกข์เขาก็เป็นเช่นนั้นเขาก็รักชีวิตเราก็รักชีวิตก็ไปทำร้ายใครไม่หรอกศีลก็เจริญต่อไป
เจริญไปมากๆโอ้มนุษย์ทั้งหลายล้วนทำงานหนักขยันอดทนหมั่นเพียรเพื่อที่จะให้ชีวิตรอดลูกหลานรอดครอบครัวรอดประเทศชาติรอดทุกคนเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดฉะนั้นเราต้องเคารพในทรัพย์สินที่เขาได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์หยาบเหงื่อแรงงานที่ลงไปฉะนั้นจะเป็นแต่ก็เขามาเป็นของเราก็ไม่ได้ด้วยความเคารพในทรัพย์สินของคนอื่นเป็นทรัพย์สินที่น่าเคารพเพราะได้มาด้วยหยาบเหงื่อแรงงานลำแค่พระพุทธเจ้ายกย่องคนทำงานบอกว่าผู้ที่ทำงานด้วยลำแค่บากบั่นขยันอดทนไปสวรรค์ได้อันนี้แปลว่าทำงานอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ได้ให้บากบั่นขยันอดทนก็ไปสวรรค์ได้ท่านยกย่องคนทำงานไปสวรรค์ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามีความเจริญมีความรุ่งเรืองอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจิตเมื่อมีจิตเจริญแล้วความขยันความหมั่นเพียรความอดทนต่างๆก็จะเดินทางหรือว่าติดตามมาสู่พวกเราที่ฝึกฝนแล้วก็มีความอบรมฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้ส่งยกย่องผู้ที่มีความขยันมีความหมั่นเพียรมีความอดทนทีนี้ความขยันความหมั่นเพียรความอดทนก็ปรากฏขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าจิตใจถ้ามีจิตใจได้ดีก็มีความเจริญขึ้นทีนี้ต่อมาเมื่อเคารพทรัพย์สินของคนอื่นที่ได้มาด้วยธรรมก็จะเคารพคู่ครองคู่รักของคนอื่นก็ไม่ผิดศีลข้อ3เวลาจะพูดกับใครดูเพื่อนร่วมโลกน่ารักทั้งหมดก็ไม่น่าจะโกหกให้เขาต้องช้ำใจก็ไม่เกิดหันมามองชีวิตของแต่ละท่านที่เกิดมานึกถึงคุณแม่คุณพ่อที่รักสุดชีวิตจิตใจที่เรียกว่าเหมือนแก้วตาดวงใจไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่านี้แล้วที่รักลูกเลยฉะนั้นลูกใครใครก็รักสังขารแต่ละสร้างขึ้นมาร่างกายของใครก็รักฉะนั้นก็ไม่ควรทำลายด้วยสิ่งเสพติดเติบโตด้วยอาหารดีๆมีคุณภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญสติดีศีลก็เจริญโดยอัตโนมัติเมื่อศีลเจริญเมตตามาความรักเพื่อนมนุษย์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกรุณาสงสารผู้อื่นพอสงสารผู้อื่นจับจิตจับใจศีลก็บริสุทธิ์ทำร้ายคนอื่นไม่ลงขโมยทรัพย์ก็ไม่ลงโกหกไม่ลงกลับมาบริสุทธิ์อีกสมาธิเขามั่นคงเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อมีกรุณาเมื่อมีมุทิตาโลกนี้ถ้ามีมุทิตาก็จะทำให้น่าอยู่คือไม่ได้ความพลอยยินดีหาเวลาคนอื่นได้ดีอาตมาเคยดูคลิปคนหนึ่งเขาไปสัมภาษณ์ว่าทำไมชอบด่าเขาทั่วบ้านทั่วเมืองแกบอกอิจฉาเหมือนน่ากลัวซื้อฐานีโทรทัศน์ด่าคนได้ทั้งปีเนี่ยพลังอิจฉานี่จิตเป็นไงเสื่อมแต่ถ้าจิตเจริญพอคนนี้ได้ดีทางนี้สาธุสาธุสาธุเนี่ยสาธุมันออกมาจากใจที่เจริญแล้วนั้นกิจกรรมทั้งหมดที่ญาติโยมได้ทำเรียกว่ากิจกรรมแห่งจิตตะภาวนาเมื่อมาแล้วญาติโยมก็ได้บริจาคปัจจัยต่างๆเพื่อที่จะได้ดูแลวัด
ที่ญาติโยมได้สร้างขึ้นมาก็เท่ากับว่าเป็นการรักษาดูแลสถานที่สำหรับสร้างจิตใจให้เจริญพัฒนาใจให้เจริญวัดพุทธปัญญาไม่มีงานก่อสร้างมาร่วม7ปีแล้วตั้งแต่สร้างวัดเสร็จตามที่ซิตี้บอกและญาติโยมก็คงเห็นว่าเวลาเรามาวัดก็จะทำบุญกันในเต็นท์ที่เรากางมาเป็นเวลาหลายปีก็เลยประสงค์คณะกรรมการก็มาปรารภกันว่าเรากางเต็นท์ตรงนี้มาหลายปีเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำในรูปแพทริโอหรือเป็นศาลาปรุงโรงก็เลยลองถามซิตี้วันหนึ่งซิตี้มาเยี่ยมวัดถามซิตี้ซิตี้ก็บอกว่าก็ลองออกแบบมาดูว่าจะถูกหรือไม่ได้หรือไม่บอกไม่ถูกเหมือนกันก็ได้ออกแบบเสร็จก็ส่งซิตี้ซิตี้ก็ตรวจทางแก้ไขก็เป็นอันว่าต่อไปนี้เราก็จะมีโอเพนแพดิโอหรือศาลาโปร่งใจรวมแล้วประมาณ 1,100 ตารางฟุตนะยาวไป100กว้าง11นะซึ่งทางซิตี้ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยคณะกรรมการวัดก็จะต้องมีการประมูลบริษัทต่างๆประมาณ4บริษัทก็ได้เปิดซองประมูลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคณะกรรมการบอร์ดคณะกรรมการบริหารก็ได้คุณชายได้มาประมูลด้วยก็เปิดซองได้ต่ำสุดราคา 29,800 เหรียญระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึง15กันยายนหน้านี้ก็ได้ระบุไว้เรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้เริ่มเมื่อวันที่1เพราะว่าวันนี้มีทำบุญก็รอสักนิดหนึ่งทำบุญเสร็จบ่ายๆก็รื้อเต็นท์ออกญาติโยมได้อยู่แดดร่มลมตกให้ช่วยท่านอาจารย์บุญวิทักษ์รื้อเต็นท์เก็บอะไรต่างๆย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ต่อพญานาคที่ทำบุญและจากนี้ถึง15กันยาแถวนี้ก็จะเป็นไซต์งานชั่วคราวอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบฉะนั้นญาติโยมที่ถามว่าเมื่อไรจะก่อสร้างบ้างจะได้ทำบุญวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วแล้วก็ภาษาอังกฤษว่า Open Radio ธรรมาชื่อภาษาไทยว่าศาลาโปร่งใจก็คือลมพัดโปร่งโปร่งมุงกระเบื้องนะฉะนั้นญาติโยมที่เตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองมานานว่าอาจารย์ไม่ก่อสร้างซักทีหงุดหงิดกันมานานวันนี้กินข้าวกินน้ำเสร็จก็เตรียมตัวได้ถ้าหลุดนี้ไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาร่วมกันเหตุฉะนั้นหาโอกาสยากเรื่องก่อสร้างวัดพุทธปัญญาฉะนั้นเจอแล้วอย่าให้หลุดมือไปง่ายๆอย่าปล่อยให้ลอยนวลตรงนั้นอย่าปล่อยบุญให้ลอยนวลนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งสำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายถ้าเป็นไปได้จะย้ายหมอเทียนทองมา12ครึ่งพอไหวไหมวันนี้คุณหมอเทียนทองจะบรรยายเรื่องน้ำมันมะพร้าวจะมีคุณค่าอย่างไร12โมงครึ่งโปรดเข้ามาติดตามในสลานี้ในช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงปีนี้เรามีท่านอาจารย์อีกรูปหนึ่งชื่อท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ณรินโทเรียนจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาปรัชญาเรื่องความสงบ
ที่น่าสนใจคือท่านจบการศึกษาแล้วท่านฉลองปริญญาเอกด้วยการเดินทุดงจากวัดอุโมงค์ไปถึงจังหวัดนครพนมฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่รีบเชิญฟังท่านเล่าประสบการณ์เดินทุดงฉลองปอเอกจากจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่จากแม่น้ำปิงไปสู่แม่น้ำขวงนะได้เจอพญานาคหรือไม่อย่างไรก็จะได้คุยกับท่านบ่ายโมงถึงบ่ายสองแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยมีถามอะไรบวกลบเล็กน้อยบ่ายสองครึ่งเหมือนเดิมเราก็จะมาเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีทำวัดเย็น30นาทีเป็นกิจกรรมพิเศษในวาระวันข้าวพรรษาเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลยิ่งขึ้นไปแล้วก็ปีนี้ก็มีการทอดกฐินวันที่12ตุลาคมก็ยังไม่ประชาสัมพันธ์มากไปอ่านแถวบอร์ดก็แล้วกันก็จะค่อยบอกปากต่อปากแล้วก็ทยอยบอกกันไป12ตุลาคมก็เป็นการทอดกฐินญาติโยมที่มีโอกาสวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ก็จะมาร่วมได้บัดนี้ก็ขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมเจริญจิตภาวนาวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีสุขภาพกายดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีสุขภาพจิตดีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสะอาดสว่างสงบพบความสุขทุกทิพย์ปาราตรีการเธอ